อุปกรณ์ในกล่องนิรภัยนี้นะครับคือหูฟัง Master and Dynamic MW65 ANC Wireless Zero Halliburton ครับที่ต้องใส่กล่องนิรภัยแบบนี้นะครับเพราะหูฟังตัวนี้มีความพรีเมียมและราคาสูงจริงๆครับที่หน้ากล่องเองนะครับยังมีความลิมิเต็ดมากขึ้นด้วยลายเซ็นนักบาส NBA ชื่อดังครับเควินดูเรนอีกด้วยจะเป็นอย่างไรเราไปแกะกล่องพร้อมกันกับเจ้าตัวนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวผมพัทนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นนะครับคือกล่องนิรภัยที่ผลิตจากอลูมิเนียมตัวนี้ครับซึ่งแบรนด์ Zero Halliburton เนี่ยเคยทำกล่องนิรภัยนะครับที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์เก็บชิ้นส่วนจากดวงจันทร์ที่ร่วมกับโปรเจกต์อพอลโลมาแล้วนะครับแน่นอนครับความแข็งแรงคงทนหายห่วงครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่รหัสปลดล็อกได้ครับพร้อมโลโก้ Zero Halliburton ด้านบนครับและด้านหน้าเองนะครับก็มาพร้อมกับลายเซ็นเควินดูเรนตรงนี้ด้วยครับและเมื่อเราปลดสลักนะครับแกะกล่องออกมาเราก็จะพบกับชุดหูฟังนะครับภายในพร้อมกับถุงเก็บที่พรีเมียมแบบนี้ครับอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องนะครับคู่มือด้านบนนะครับแล้วก็ชุดคิดตรงนี้ครับที่ภายในเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามีสายตัวแปลงนะครับหัวแปลง USB-C นะครับแล้วก็ตัวสายนะครับทั้งสาย AUX AUX นะครับ 3.5 มม.และสาย USB-C ทั้ง2ฝั่งครับรวมถึงมีตัวแปลงนะครับที่ไว้สำหรับใช้งานบนเครื่องบินได้อีกด้วยเก็บมาในกล่องหนังนะครับที่มีดีไซน์ที่พรีเมียมและพระเอกของเรานะครับก็คือหูฟัง Master and Dynamic MW65 ANC Wireless ตัวนี้ครับซึ่งหูฟังตัวนี้นะครับมีดีไซน์ที่พรีเมียมมากๆเลยวัสดุนะครับผลิตจากอโนไดอลูมิเนียมและครอบด้วยหนังวัวที่เป็นเฮฟวี่การินด้านบนครับตัวของ earpad ที่ครอบหูเรานะครับสัมผัสกับหูเราเนี่ยจะผลิตจากหนังแกะที่ให้ความนุ่มละมุนมากๆฟองน้ำนี่คือนิ่มมากๆนะครับด้านในเราจะเห็นว่าเขาจะเป็นสีส้มแบบนี้เลยมีความสดใสในตัวเองด้วยนะครับส่วนวิธีการใส่นะครับก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะบิดปรับนะครับให้เข้ากับสรีระหูของเราได้และความยาวของหัวเรานะครับการปรับยาวนะครับปรับสั้นเนี่ยเขาสามารถปรับได้ที่ค่อนข้างสมูทมากๆเลยเห็นไหมจะมีความนุ่มมากๆในทุกส่วนนะครับไม่ใช่การปรับแกล้กแกล้กนะดังนั้นเนี่ยเมื่อผมใส่เข้าไปนะครับผมก็สามารถปรับกระชับได้พอดีหูครับเมื่อใส่แล้วนะครับผมจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าตัวของการป้องกันเสียงจากภายนอกเนี่ยดีพอสมควรเลยแม้เรายังไม่เปิดโหมดที่เป็น ANC หรือ Active Noise Cancelling ก็ตามนะครับและตัวหูฟังเองนะครับยังสามารถที่จะปรับการตัดเสียงรบกวนภายนอกได้2ระดับนะครับคือจะตัดเยอะๆเลยก็ได้นะครับหรือตัดเล็กน้อยที่ทำให้เราพอได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมโดยรวมได้ที่ด้านขวาของหูฟังนะครับเราจะพบกับปุ่มควบคุมสีแดงนะครับมีอยู่3ปุ่มตรงนี้และด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับเราจะพบกับปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะครับและการใช้งานบลูทูธโหมดนั่นเองสามารถใช้งานไร้สายได้นะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 4.2 ส่วนด้านล่างนะครับเราจะพบกับ AUX นะครับช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีไมโครโฟนนะครับสำหรับใช้งานเอามาคุยโทรศัพท์ก็ได้นะครับรวมถึงปุ่ม ANC Noise Cancelling นะครับที่ด้านซ้ายเราสามารถกดเลือกระดับการทำงานได้เลยในส่วนของเรื่องเสียงนะครับไดเวอร์ที่ผลิตมานะครับผลิตจากเบริเดียมนะครับที่มีความใหญ่ถึง 40 มิลลิเมตรเลยเสียงที่ได้นะครับถือว่าว้าวเป็นมิติเสียงนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนฟังกันมันเป็นมิติเสียงนะครับที่มันมีความหลากหลายนะครับเป็นมิติเสียงที่ผมว่าในเสียงหลายๆเสียงที่ทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินในหูฟังอื่นเนี่ยคุณจะมาได้ยินในหูฟัง Master and Dynamic MW65 ตัวนี้ครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมประเด็นนิดนึงครับไดเวอร์เบริเลียมขนาด40มิลลิเมตรเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยนะครับกับหูฟังเกรดพรีเมียมต่างๆและหูฟังตัวนี้ก็ใส่มาให้ครับรวมถึงโคเดก ATPX Audio ก็ใส่มาให้เช่นกันครับซึ่งเวลาที่เราพกไปนอกบ้านนะครับไม่จะเป็นต้องพกทั้งกล่องนิรภัยแบบนี้ก็ได้ครับคุณสามารถที่จะเก็บหูฟังตัวนี้เนี่ยใส่ในถุงผ้านิรภัยนะครับด้านบนจะมีตัวของป้ายสีส้มๆนะครับเพื่อการสังเกตที่ง่ายขึ้นแล้วก็ใส่หูฟังทั้งตัวลงไปได้แบบนี้เลยครับก็จะมีการปิดนะครับและที่ด้านหน้าเองนะครับก็จะมีช่องซิป1ช่องนะครับที่เราสามารถจะใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเช่นสายชาร์จต่างๆหรือจะเป็นตัวแปลงบนเครื่องบินก็ใส่ที่ช่องนี้ได้เช่นกันแน่นอนครับจะมีป้ายสีส้มนะครับเพื่อการสังเกตที่ง่ายขึ้นต้องบอกว่าใครที่สนใจตัวนี้เนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างมีราคาที่โอเคแหละมันสูงนะครับแต่คุณภาพเสียงที่ให้มาเนี่ยเป็นคุณภาพเสียงระดับสตูดิโอนะครับที่เราสามารถพกพาไปฟังนอกบ้านได้ครับเราจะอยู่บนเครื่องบินนะครับหรือตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการนั่งรถส่วนตัวไปที่ไหนก็ตามนะครับ
และอยากฟังเพลงส่วนตัวให้คุณภาพเสียงดีๆเรายังสามารถที่จะเปิดโหมด Noise Active Cancelling นะครับปรับได้หลายรูปแบบเลยที่จะช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกไปได้แบบสุดๆจริงๆครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรเพิ่มเติมของหูฟังตัวนี้นะครับและการสั่งซื้อต่างๆที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่างไรคลิปนี้เนี่ยผมขอขอบคุณ Priceza ด้วยนะครับในการให้ยืมอุปกรณ์ชุดนี้มารีวิวนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดนะครับหรือหูฟังแบรนด์ใดครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกับผมพัทที่พัทรีวิวบ๊ายบายครับสวัสดี